สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mind Eats ขุมทรัพย์ Channel นะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เราออกมาข้างนอกวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าเป็นวันเกิดฉันด้วยแล้วก็เป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสดีด้วยที่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นอาทิตย์ที่หนักหน่วงพอสมควรเลยเพราะว่ามันต้องทำงานส่งหลายๆงานพร้อมกันก็เลยแทบจะไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยจนไม่มีเวลาไปซื้อของเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เคลียร์ไปแล้วน่าจะเว้นว่างไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวงานก็จะมาใหม่เหมือนเดิมนี่รอรถไฟกดปุ่มตรงนี้แล้วก็เดินแต่จริงๆที่นี่เขาค่อนข้างโอเคนะถ้ามีคนข้ามถนนนะเขาก็จะให้ทางคนก่อนแต่ดูเมืองนี้เขาไม่ค่อยเคร่งเครียดกับการที่จะต้องกดไฟหรือข้ามตามถนนเท่าไหร่จากที่ดูพฤติกรรมคนในเมืองนี้เดี๋ยวรอเราว่างๆเดี๋ยวจะพาไปดูในวันที่ท้องฟ้าอากาศดีๆอีกนะส่วนวันนี้ฉันจะต้องมาซื้อของแล้วก็เอากับข้าวกลับไปบ้านเพราะว่าตอนนี้ของหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยข้าวสารอะไรก็หมดก็เลยจะต้องซื้อของกลับไปวันนี้ก็เลยไม่ได้ออกมาเดินต่อนะแล้วไอ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เห็นกันในคลิปวอล์กครั้งก่อนอะที่ว่าทำไมมีนักข่าวกับตำรวจมาแถวนั้นแถวบ้านเราเยอะแยะนะเพราะว่ามันมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นตรงที่มันเกิดเหตุไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิต3รายเป็นวัยรุ่น2คนแล้วก็เป็นเด็กคนหนึ่งแต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรนะเขากำลังสืบสวนกันอยู่ว่าสาเหตุมันคืออะไรส่วนเมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่อีกเหตุการณ์หนึ่งของเมืองนี้ก็คือเจอไอ้ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2อ่ะมันอยู่ภายในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยนะแล้วบริเวณนั้นน่ะก็มีหอนักศึกษาเพียบเลยซึ่งก็ต้องทำการอพยพนักศึกษากันตอนเย็นจนถึงค่ำมืดเลยก็ยังหาที่นอนปักฐานกันไม่ได้นะใครที่อยู่แถวนั้นก็ดูลำบากกันแบบน่าดูเพราะว่าเพื่อนก็ส่งวิดีโอมาก็ดูแบบลำบากมากแต่เขาก็ย้ายไปอยู่โรงแรมอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ประสานงานกันค่อนข้างโอเคแต่เราไม่ได้อยู่เหตุการณ์เราก็อาจจะพูดอะไรได้มากไม่ได้ส่วนของแคมป์ก็ใกล้ๆอยู่นะประมาณห่างไปประมาณกิโลกว่าๆแต่เขาก็ไม่ได้มาอพยพไอ้ตรงหอฝั่งแคมป์ออกก็เลยอยู่ทำงานไปเรื่อยๆจนเขาทำการกำจัดทิ้งนี่ก็คือกำจัดไปแล้วเมื่อคืนเหมือนเขาจะใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่อ่ะประมาณวัน2วันเราก็จะได้ยินเสียงฮอเสียงหวอรถตำรวจอะไรเงี้ยก็เขาคำนวณรัศมีไว้แล้วแล้วเขาก็เริ่มพิจารณาว่าต้องทำลายทิ้งนะเพราะว่าการเคลื่อนไหวมันก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงกว่าอยู่แล้วแต่แชมป์ไม่รู้กันไม่ค่อยได้ตามข่าวเพราะว่ากำลังปั่นงานอยู่รู้สึกตัวอีกทีก็คือระเบิดแล้วอ่ะก็คือเขาก็กำจัดทิ้งแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยโหดูในคลิปก็น่ากลัวอยู่นะถ้าแบบมันไม่มีคนไปเจอแล้วมันเกิดระเบิดขึ้นมาด้วยแบบแรงกระแทกหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เนาะแต่ก็ถือว่าเคลียร์ไปได้ด้วยดีแล้วครับช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มเคลียร์พื้นที่ต่อแล้วก็ให้เด็กเรียนเริ่มย้ายเข้ากันได้แล้วก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งที่มาเจอที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปร้านอาหารก่อนไปเอากับข้าวแล้วเดี๋ยวไปร้านอาหารจีนต่อนะเราไม่ค่อยถ่ายตอนที่เมืองมีแดดออกนะเมืองก็จะดูมีชีวิตชีวาแบบนี้แหละคนออกมาวิ่งในเมืองที่หนาวเนี่ยก็จะมีความสุขอยู่กับการที่แดดออกอากาศอุ่นๆนะเดินกันสนุกสนานพูดคุยกันนี่ก็จากเท่าที่เห็นสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนก็ไม่ค่อยจะใส่หน้ากากกันแล้วนะแต่เราก็ยังใส่อยู่เราก็ป้องกันไว้ก่อนแบบเหลือประมาณ10-20% เองอ่ะคนที่ใส่หน้ากากที่เหลือคือไม่ใส่กันแล้วพอรัฐบาลประกาศว่าเริ่มสบายดีขึ้นแล้วนะเหตุการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วก็เลยไม่ใส่เลยการให้ความร่วมมือของคนไทยน่าจะดูเซฟกว่ารักษาตัวได้ดีกว่านะกับต่อให้ปลอดภัยแล้วก็ยังคนที่จะต้องใส่กันอยู่ก่อนนะจนกว่ามันจะคลี่คลายจนหมดอันนี้คือไม่มีใครใส่แล้วเดินมานี่แบบนับคนได้ที่ใส่หน้ากากรอเมืองเปิดจะได้ไปเดินตรงอื่นบ้างอันนี้ยังจะเห็นฉากซ้ำๆอยู่นะ
พราะว่าเมืองยังไม่เปิดเราก็แต่ละรอบที่เรามาแล้วก็มาปุ๊บทำธุระเสร็จก็กลับเลยอะไรเงี้ยแอบเสียดายเหมือนกันเดี๋ยววันไหนเมืองเปิดแล้วหรือว่าว่างจากการทำงานแล้วจากการเรียนแล้วเดี๋ยวพามาเดินนะเนี่ยตัวอย่างเนี้ยเนี่ยเห็นไหมซอยเงี้ยมันก็เข้าไปเป็นสับห้างสับสินค้าแบบเป็นพวกช็อปต่ออื่นๆต่ออะไรเงี้ยทุกคนแฮปปี้เสียงสดใสออกมาวิ่งกันเมืองนี้เป็นเมืองแห่งนักวิ่งจริงวิ่งกันสนุกสนานแต่วันนี้อากาศก็ดีจริงแหละไม่หนาวไปแล้วก็โดนแดดก็จะอุ่นหน่อยๆก็ดูกระปี้กระเป๋าขึ้นเยอะนะอยากให้เปิดเมืองแล้วเหมือนกันน่าจะคึกคืนพอสมควรนะที่นี่ไม่ได้เงียบเหงาอะไรคงเพื่อนๆรออยู่ก็เดี๋ยวเรานั่งไปเทสโก้สาขาใหญ่กันนะอยู่ใกล้ๆอีเกียเดี๋ยวลองไปดูนั่งไกลอยู่จากซิสเตอร์เซ็นเตอร์แล้วเดี๋ยวเจอกันไอ้จังหวะตายหมดไปลงที่บ้านได้เลยเนี่ยเซนต์เดวิดเออก็ดีเหมือนกันนะดูเหมือนว่าจะเปิด24ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันใหญ่เหมือนแมคโครปะออกกล้องสวัสดีค่ะแล้วพรุ่งนี้มันกระดีกระดาดีจังแถวยาวมากเราก็ไม่เอารถมากันเราก็ไม่มีรถมากันนะก็เดี๋ยวเขาต่อแถวเข้าก่อนน่าจะโดนกักตัวจำนวนคนมันครบพอดีมันต้องรอคนออกคนหนึ่งเดี๋ยวไปเดินดูของก่อนนะคนเยอะอาจจะไม่ได้พาดูนะตอนแรกกะจะพาดูแต่ว่าคนเยอะมากก็เดี๋ยวจะไม่สะดวกแล้วไปรบกวนคนอื่นเขาได้เนี่ยรู้สึกตัวอีกที4คนของเต็มรถเลยนานๆจะมาทีนะเพราะว่ามาทีมันก็ต้องเสียค่ารถแล้วก็มาครั้งแรกก็เลยมันมีของหลากหลายกว่าที่พวกเทสโก้เล็กอะไรเงี้ยก็เลยซื้ออันนี้ไปเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันกลับบ้านซิเบียร์สตรีทขอบคุเดี๋ยวกลับแล้วก็เดี๋ยวไปแวะร้านเอเชียแป๊บนึงมีของที่ไปอยากจะดูเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวไปเช็คราคาของกันนะบ๊ายบายThank youเราไปซื้อของให้เสร็จสับเราต้องแวะอีกหลายที่นะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะยังไงซื้อของกันไปงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อของที่อื่นต่อเราได้ของจากเอเชียมาละส่วนหนึ่งฉันมาซื้อก็มาซื้อตุนทีเดียวเยอะๆนะจะได้ไหนๆก็ออกมาละก็เดี๋ยวไปซื้อที่อื่นต่อส่วนรถบัสที่นี่ก็
เราจะต้องดูใน Google Map หรือว่าในแอปเอาอีกทีเวลาเราจะลงเพราะว่าบนรถเขาไม่ได้มีบอกว่าถึงป้ายไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเองอะไรอย่างนี้ด้วยนะส่วนทางออกขึ้นลงทางเดียวก็เขาก็จะให้คนลงลงก่อนแล้วคนค่อยขึ้นได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเดินไปซื้อของอื่นอีกไป Let's go นี่วันนี้วีโก้เขาเอาไอ้นี่มาเติมแล้วนะครับครั้งที่แล้วมาหา 2-3 อาทิตย์ไม่เจอเนี่ยเอามาเติมแล้วที่วีโก้มีคือบางทีที่นี่มันมาเติมของไม่เท่ากันจริงๆคกถ้าใครไม่เจอพี่ที่ร้านข้าวเขาบอกว่าที่ BHL ก็มีเขาขายนะเออแต่นี่เดี๋ยวทำซื้อจากนี้ไปเลยจบก็จะไป3ที่ก็คือจะไป Tesco เพราะว่าแหล่งซื้อปลามันก็จะมีอยู่ตรงนั้นแล้วก็ว่าจะไปมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ไปซื้อเนื้อแล้วก็เซนต์บูรีนี่จะเป็นแบบของค่อนข้างให้เลือกเยอะกว่าที่อื่นหลากหลายกว่าก็ลองไปดูนะบางคนแบบหาที่นี่ไม่เจอหาที่นู่นไม่เจอไปดูที่เซนต์บูรีก็มีงั้นเดี๋ยวไปซื้อของต่อถ้าเจอไปที่เซโก้กับมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ไปแล้วเดี๋ยวเราไปมาให้สเปนเซอร์เข้าไปมันจะอยู่ชั้นใต้ดินนะมาให้สเปนเซอร์เรามาที่นี่เพราะเราอยากจะซื้อเนื้อเพราะว่าเนื้อที่นี่ค่อนข้างที่จะโอเคกว่าที่อื่นจากที่เราสังเกตดูนะแล้วก็พวกชีสพวกอะไรเงี้ยก็จะดูคุณภาพสูงกว่ามันดูดีแหละนี่เซ็กชันนี้ครับริบอายนี่ไงเนี่ยฉันจะซื้อนี้แหละ12ปอนด์เดี๋ยวดูลายเนื้อก่อนอันนี้ดีสุดละชื่อเป็นแองกัสไปนะอันนี้ก็จะมีแบบออร์แกนิกเข้าไปอีกมีให้เลือกเยอะมากแต่ฉันดูแล้วว่าจะซื้ออันนี้ไปมีไดเอชให้เลือกด้วยนะไม่รู้เป็นไงอันนี้หมดวันที่อะไรนี่หมดวันที่15นี่หมดวันที่10ไม่เอาเราซื้ออันนี้ไปกันไปลองก่อนแองกัสความหนาก็ไม่ได้หนามากนะแต่ก็ทำให้คุกง่ายไปเอาแค่นี้แหละเทสโก้ก็เป็นที่ที่ฉันจะมาซื้อปลาเพราะว่าที่นี่มีปลาให้เลือกมีแมคเคอเรลด้วยมีแซลมอนมีอะไรให้เลือกเยอะพอสมควรเนี่ยฉันก็จะเลือกแซลมอนไปเลือกวันที่27แล้วก็จะดูคุณภาพอะไรเงี้ยวันที่7มันตกอันละ3ปอนด์ก็ได้มื้อ2มื้ออย่างนี้แล้วก็ดูลายเนี่ยอย่างเงี้ยลายสวยๆเงี้ยโอเค7และนี่สำหรับใครที่คิดถึงซาบะย่างนี่แมคเคเรลแมคเคเรลคือปลาซาบะนะมันจะเป็นสเปชีนั้นแหละแต่ปลาเนี่ยมันจะหมดอายุเร็วมากต้องระวังก็มีวันที่6วันที่7พยายามคำนวณวันหมดอายุไว้นะแต่ถ้าไม่อยากให้เก็บให้นานกว่านั้นก็ใช้ช่องฟรีซไปเลยก็ได้แต่ช่องฟรีซก็จะมีน้ำแข็งเกาะอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังไว้นะแต่หมูถ้าอาจจะซื้อไปแช่ฟรีซอย่างเงี้ยสันคอเงี้ยซื้อไปแช่ฟรีซยาวๆได้ก็เลือกอันที่มันแบบวันนั้นไกลๆแล้วหน่อยดูลึกๆก็ได้เพราะมันจะเอาพวกใกล้หมดอายุไปข้างหน้าก่อนเนี่ยแล้วก็ดูลึกๆไปแค่นี้แหละแล้วก็ลองมาดูที่เซนต์เบอร์รี่นะที่เซนต์เบอร์รี่จะมีพวกปีกไก่พวกอะไรด้วยเนี่ยมีปีกไก่มีน่องผสมแบบเนี้ยตัวเลือกจะเยอะกว่าพวกเทสโก้กับหรือที่อื่นนะก็มาดูหลายๆที่เซนต์เบอร์รี่ก็จะมีของที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยได้ไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับนี่ก็
็วาร์ปมาที่บ้านเลยก็แชมป์ก็ลองสรุปแล้วตัดออกพวกเครื่องปรุงพวกอะไรออกไปก่อนเน้นแค่วัตถุดิบที่เอามาทำเป็นอาหารในแต่ละวันนะของสัปดาห์อันนี้แชมป์คำนวณแล้วจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆถึง2อาทิตย์ได้เลยเพราะว่าแชมป์ปกติแชมป์ทำกับข้าวทีนึงเนี่ยวันหนึ่งฉันจะกินประมาณ 1-2 มื้อไม่นับขนม 1-2 มื้อบางวันอาจจะไม่กินขนมเลยซะส่วนใหญ่นอกจากว่าเบื่อๆฉันอยากจะเปลี่ยนรสชาติบ้างก็จะซื้อมากินนะครับก็จะมีทาง Tesco Metro จำซื้อวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ที่จากที่นี่เลยพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพวกเนื้อหมูอาจจะแพงหน่อยแต่เนื้อไก่ที่นี่ไก่ถูกมากถูกมากจริงๆอย่างเช่นที่แชมป์ซื้อที่เซนเบอร์รี่เนี่ยเป็นอกเอ้ยเป็นน่อง2สะโพก3อย่างเงี้ยก็ปอนด์เดียว40บาทถือว่าถูกที่สุดแล้วเท่าที่จะหาได้ที่นี่นะแล้วก็จะมีก็จะเป็นยอดจากเซนเบอร์รี่ที่แชมป์ซื้อมา1ปอนด์แล้วก็ที่แชมป์ไปซื้อที่มาร์คแอนด์สเปนเซอร์มาร์คสเปนเซอร์เนี่ยมันเป็นเมนูพิเศษไงมันเป็นสเต็กมันเป็นเนื้อสเต็กซึ่งมันแพงอยู่นะก็คือ 12.8 ปอนด์แต่ปกติฉันจะไม่ค่อยสเปนไปกับพวกนี้อันนี้คือนานๆทีเป็นมื้อพิเศษอีกอันนึงก็คือหมูสไลด์หมูสไลด์มันจะแพงกว่าหมูปกติหน่อยนะแต่ว่า texture อะไรมันเหมือนกันแล้วเราก็ไม่มานั่งสไลด์เองอยู่แล้วมันค่อนข้างมันจะไม่เหมือนกันรสชาติจะไม่เหมือนกันแล้วก็ลดขั้นตอนไปก็หมูสไลด์400กรัมจะอยู่ที่ 5.45 ปอนด์แล้วก็จะมีผักจาก Tesco Metro จะมีผักมีปลาปลาฉันจะซื้อที่นี่พวกฟิลเลที่มันซีนมาให้ฉันจะไม่ได้ซื้อมาเป็นตัวแล้วมาผ่าเองเพื่อประหยัดเวลาเพราะว่าเราต้องทำเราต้องไปเรียนเราต้องอ่านหนังสือหรือทำงานอีกนะก็จะซื้อเป็นฟิลเลที่เขาซีนมาให้แล้วราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปอนด์ต่อแพ็คแพ็คหนึ่งก็กินได้ประมาณ2มื้อหรือว่ามื้อเดียวแต่ว่าเป็นทั้งวันอย่างเงี้ยได้จะกินประมาณนั้นก็จะมีไข่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ฉันซื้อเป็นไข่เป็ดมาลองก็จะอยู่ที่ 2.5 แล้วก็จะมีเนื้อบดอยู่ที่ 2.5 อันนี้จะเป็น500กรัมแล้วก็หมูบดจะอยู่ที่ 2.20 ครึ่งโลอันนี้ฉันก็ลองสั่งกุ้งที่มันเป็นแบบปรุงสุกมาแล้วแพ็คหนึ่งอยู่ที่3ปอนด์นะของหมูกับไก่นี่จะถูกแต่ว่าถ้าเป็นพวกซีฟู้ดจะเริ่มราคาสูงแหละก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะเขียนรวบยอดข้างล่างอีกทีเป็นซับนะว่าสัปดาห์กว่าๆเนี่ยในการเป็นพวกเนื้อสัตว์กับผักมาทำเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ผักฉันจะขอเพิ่มไปในส่วนที่เป็นบวกไปอีกเพราะว่าอาทิตย์นี้ฉันไม่ได้ซื้อผักเท่าไหร่ก็จะตีซับประมาณ5ปอนด์สำหรับผักนะทั้งหมดเลยขอรวบยอดตี5ปอนด์วิธีการไปซื้อฉันก็จะคิดไว้แล้วว่าอาทิตย์นึงเนี่ยจะกินใน1อาทิตย์เนี่ยจะกินอะไรบ้างเป็นเมนูคิดเมนูไปอย่างเงี้ยอย่างง่ายๆก็จะมีพวกหมูสับเนื้อสับอยู่แล้วเราเอามาสับเพิ่มแล้วทำกะเพราจบแล้วก็อาทิตย์นี้เดี๋ยวก็จะลองทำมีเมนูไก่ด้วยแล้วก็เมนูปลานี่ง่ายมากคือแค่โรยเกลือพริกไทยแล้วย่างบนกระทะกินกับข้าวได้เลยหรือว่าทำเป็นเทริยากิก็ได้เป็นย่างซีอิ๊วนะใช้ได้อร่อยมากประมาณนี้ครับแล้วหมูสไลด์แชมป์ก็เอามาทำพวกอาหารญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่ไม่ทำอาหารไทยแล้วอาหารไทยก็จะทำเป็นสันคอเนี่ยสันคอชิ้นหมูชิ้นอย่างเงี้ยเอามาหมักมาหั่นแล้วก็ทำกับข้าวไปประมาณนี้ครับก็สรุปเร็วๆคร่าวๆประมาณนี้เนาะแชมป์จะตัดอุปกรณ์ออกตัดเครื่องปรุงออกนี่ก็จะมีเหลื่อมล้ำไปบ้างบวกลบไม่เยอะเท่าไหร่หลักๆก็คือพวกเนื้อสัตว์ที่จะต้องเสียในแต่ละอาทิตย์ก็ไว้เจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือจะไปคุยกันที่ในเพจก็ได้นะไปแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย